นี่น่าจะเป็นการออกมาอย่างเชิงครั้งแรกเหมือนจะเป็นการยอมรับไกลๆครั้งแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ยืนยันยังไงก็จัดได้ยังไงก็จัดตามกำหนดเดิมแหละแต่ว่าล่าสุดนะครับก็เป็นคุณเซโกฮาชิโมโตะนะครับรัฐมนตรีโอลิมปิกเลยนะนะครับดูแลเรื่องนี้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020นะครับเต็มที่อาจจะต้องเลื่อนไปแข่งปลายปีนะครับเหตุเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นนั่นเองครับครับก็น่าจะเป็นอีเวนต์กีฬาที่น่าจะลำบากใจมากที่สุดหนึ่งรายการกีฬาของโลกใบนี้ที่ต้องจัดปีนี้ณขณะนี้เนี่ยนะครับว่าจะเลื่อนหรือยกเลิกใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะก่อนหน้านี้ปัจจัยเดียวที่ทำให้โอลิมปิกแข่งไม่ได้ก็คือสงครามโลกนะครับคราวนี้เจอโรคระบาดนะครับบ้านเราไปหมดเลยนะครับกีฬาแห่งชาติเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับฟุตบอลไทยลีกโดนนี้ต้องหลบให้หมดเลยแหละครับขอบคุณที่รับชมดินเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการรับชมเรื่องราวสนุกสนุกอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอยังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณได้ติดตามครับ